สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกับการ reaction live session ของพีๆเนาะซึ่งเพลงนี้เพลงที่3แล้วเป็นเพลงรอบสุดท้ายแล้วก็ทีเซอร์ออกมาแล้วภาพนิ่งก็ออกมาแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมบิลกิ้นถึงบอกว่าแบบเพลงที่เซอร์ไพรส์คือเพลงที่3เอ็นดูบิลกิ้นคือคำว่าเซอร์ไพรส์ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะบิลกิ้นเนาะเซอร์ไพรส์สำหรับพีๆคือเพลงที่4เห็นพีๆบอกว่าจะมีเกสมาใช่มั้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบใครอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบเซอร์ไพรส์สำหรับพีๆแต่เซอร์ไพรส์สำหรับบิลกิ้นบอกว่าเพลงที่3ยังไม่ได้ดูเต็มๆก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าทำไมถึงแบบเซอร์ไพรส์สำหรับบิลกิ้นนะก็แต่ว่าดีใจมากที่แบบเพลงที่3เป็นแบบเพลงสากล The Weeknd นั่นเองว้าวสุดปังคือแบบว่าพอเป็นเวอร์ชันออริจินอลอ่ะก็จะแบบมีน้ำเสียงที่แบบหวานหวานนุ่มๆแล้วก็แบบเหมือนเดินแคทวอล์กหน่อยๆอะไรเงี้ยสับๆอยู่กับที่อะไรเงี้ยแต่อินเนอร์อินใจนี่ก็แบบว่าสุดเซ็กซี่แล้วแบบพี่ๆมาร้องวันนี้อาจจะดูรีบนิดนึงเนาะเพราะว่าติดงานยุ่งมากใครติดฉันนี่เองค่ะตอนนี้คือแบบเอาความจริงแล้วคือเพลงออกตั้งแต่หกโมงตอนนี้ก็สองทุ่มนะคะก็คือทำงานมาถึงบ้านทีแรกว่าแบบเอ้ยหรืออัดพรุ่งนี้ดีก็ไม่ว่างอีกอยู่ดีเดี๋ยวต้องตัดคลิปเพื่อที่จะลงวันศุกร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉันก็อัดมันคืนนี้แหละกี่โมงกี่ยามก็ต้องอัดต้องตัดให้เสร็จด้วยคืนนี้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะทั้งเรื่องการตัดต่อแล้วก็การชม live session ดังต่อไปนี้โอเคพร้อมได้มากลัวจังชอบเล็บมากว้าวเขินอ่ะเขินอะไรก็ไม่รู้ายโอ้ยดูหุ่นรู้สึกเหมือนจะวูบจะกินเอวโอ้ยท่านี้ก็ดีเพลงก็เรื่องนึงอินเนอร์ก็เรื่องนึงอุ้ยลุ้นอ่ะนั่งใจในแค่แบบการรูปโซฟาโอ้ยเริ่มเข้าใจบิลกิ้นหรือยังฉันปวดหัวมากนะพี่โอ้ยชอบตรงนี้แบบการเล่นกระจกกับแบบเหมือนแบบบัลเล
เคลิ้มๆเลยอ่ะดูแล้วแบบเคลิ้มหนูลอยมือหนูใช่ไหมนะยันหนูลูกเอ้ยชอบชอบชอบได้อีกได้อีกโอ๊ยตายฉันตายได้เลยนะแต่ฉันยังไม่ตายคำนี้อีกครั้งแกมันเกินต้านมากเลยรุนแรงว่ะแต่ชอบชอบดีเอาอีกได้อีกดีอุ้ยโตสั่นไปหมดต้องพียิ่งดูเราแบบพอคิดถึงคำพูดของบิวกินแล้วเอ็นดูเอ็นดูบิวกินจ้ามันเซอร์ไพรส์อะเนาะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันเข้าใจแล้วโอเคบิวกินเข้าใจความรู้สึกเธอน้ำเสียงที่ใช้ในการร้องเพลงอะทั้งแบบออริจินอลกับของพีพีคือแบบเออมันเป็นความแบบว่าไม่ได้เน้นความเซ็กซี่มากนะจะเป็นแบบเน้นความแบบว่าความเซ็กซี่ในเพลงมันจะอยู่แบบในการเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมคำอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเรานะทั้งคู่เลยแต่ว่าอินเนอร์อินใจในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาประหลาดแตกออริจินอลก็ประหลาดแตกพี่ๆก็ประหลาดแตกก็แบบไฟลุกแล้วไฟลุกมากไฟลุกไม่ไหวก็แบบดีใจนะที่แบบว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังพีพีร้องเพลงภาษาอังกฤษแบบว่าเต็มเพลงอะไรเงี้ยเนาะเราว่าแบบว่าคาลิกสิทธิ์เพลงนี้ก็ต้องไม่น้อยแน่นอนแต่ว่าขอบคุณพีพียื่นเท้าไมค์คีสิคะต้องมีขอกราบขอบคุณนะคะที่แบบว่าเลือกที่จะทำเพลงนี้ขึ้นมาคือจริงแล้วการที่เหมือนกับว่าน้องใช่ว่าน้องแบบว่ายอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพื่อที่จะเหมือนแบบทำไลฟ์เซสชั่นออกมาให้แฟนคลับหรือว่าอะไรคนต่างๆได้คนนอกได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเบเนฟิตในเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่น้องได้สร้างผลงานขึ้นมามันไม่ใช่แค่ตัวแฟนคลับเองที่แบบได้ผลกำไรไปอะไรอย่างเงี้ยงานของน้องอ่ะด้วยความที่แบบตัวศิลปินเองก็ตั้งใจสร้างตั้งใจผลิตผลงานแบบว่าเลือกโปรดักชันเลือกโลเคชันเลือกชุดแบบว่าเลือกเพลงทุกอย่างขึ้นมาเพื่อที่ว่าตัวงานตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ส่งมาถึงแค่แบบแฟนคลับมันต้องส่งออกไปข้างนอกแบบสู่สายตาคนข้างนอกเราคิดว่ามันเป็นการแบบว่ายอมจ่ายที่แบบคุ้มค่านะยังยืนยันคำเดิมว่าการแสดงออกของพีพีมันไม่ใช่แค่ไลฟ์เซสชั่นของพีพีมาถึงเพลงที่3แล้วไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นแต่มันมีเรื่องราวมีการตีความของตัวน้องเองอะว่าแบบว่าจะนำเสนอออกมาแบบไหนเรื่องราวที่น้องอยากจะถ่ายทอดออกมาคือน้องพยายามที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวนะทั้งแบบว่าท่าทางสายตาอินเนอร์อินใจหรือว่าเสียงร้องที่แบบน้องอยากจะแบบอย่างแบบวีคเอนด์คำแบบสร้อยสุดท้ายฉันก็ไม่กล้าร้องมันก็แบบว่าอาจจะไม่ดูไม่เซ็กซี่มันอาจจะดูแบบสะพรึงอะไรอย่างเงี้ยวีคเอนด์ไม่น่ารักเลยไม่เซ็กซี่เลยว่ะก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่แบบน้องอยากจะแบบใส่มันเข้ามาแล้วก็แบบนะด้วยความที่แบบน้องเอ็กซ์เพรสความเซ็กซี่ออกมาได้แบบเก่งนะดูดิจากแต่คีย์ไอวันนั้นจนมาถึงวันนี้แล้วว่าดีใจจังเลยอ่ะแล้วก็ขอให้น้องแบบว่ามั่นใจต่อไปเรื่อยๆเป็นตัวเองในแบบที่ดีต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆคือตัวน้องก็พร้อมจะแก้ไขทุกอย่างคือเหมือนเพิ่งย้อนกลับไปดูของที่น้องไปออกกับวูดดี้นั่นแหละก็คือให้เป็นตัวของตัวเองไปดีที่สุดมันจะมีผิดพลาดอะไรบ้างก็ขอให้แบบว่าเราได้แก้ไขมันหลังจากที่เป็นตัวเองแล้วมันก็ต้องตบกันไปตบๆกันมาแล้วว่าแบบสุดท้ายในวันนี้แบบนี้อาจจะแบบโอเคแล้วแต่ในวันพรุ่งนี้แบบนี้มันอาจจะไม่โอเคก็ได้ด้วยอะไรต่างๆนานาหรือเปล่าก็นั่นแหละมันก็ต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองกันไปในทุกๆคนเลยอะไรประมาณนี้ดีใจที่แบบน้องมีทัศนคติอย่างนี้คือมันบางทีนะไม่ใช่แค่พีพีบิวกินด้วยอ่ะบางทีทัศนคติเขาก็ได้แบบว่าสอนเราแบบว่าเชฟเราเหมือนกันให้เราเป็นคนที่แบบดีขึ้นทำให้เราแบบบางทีแบบว่าเออว่ะเออใช่อะไรเงี้ยทั้งที่แบบในกิฟต์สามเองแกทำได้ขนาดนี้คิดดูใครยังไม่ดูไลฟ์เซสชั่นนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดท้ายคลิปก็จะมีแปะไว้ให้เหมือนเดิมเนาะรวมไปถึงมีไลฟ์เซสชั่นก่อนอันนี้ด้วยอีก2อันใครยังไม่ติดตาม subscribe ช่อง PP Grid Entertainment ก็ไป subscribe กันได้นะคะรับรองว่ามีผลงานดีๆออกมาให้ชมตลอดแน่นอนรวมถึงบิวกิ้นได้มีช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็มีปล่อยคลิปออกมาแล้วประมาณ 3-4 คลิปแล้วตอนนี้ก็บิวกิ้น Entertainment ฝากไปกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยเนา
าะจริงช่วงนี้บิวกิ้งบีพีเริ่มมีงานเขาเรียกว่าออนกราวด์เยอะขึ้นเป็นงานแบบออฟไลน์ได้เจอกันแบบว่าแฟนคลับแบบว่าต่อหน้าบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบได้ไปตามที่ต่างๆบางถ้าใครแบบว่าไปพบเจอเราพอจะจำเราได้ก็ทักทายกันได้เอาจริงสภาพเราในคลิปอาจจะดูดีกว่าตอนไปเจอที่จริงเพราะว่าจะแบบปกติก็แบบฮิ้วเก้าอี้แบกกล้องอะไรเงี้ยไปก็จะสภาพแบบโซมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าแปลกใจว่าแบบเฮ้ยคนเดียวกันหรอคนเดียวกันจ้านั่นแหละค่ะทักทายกันหน้าแล้วก็ขอบคุณทุกเมนทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกยอดวิวที่เข้ามาดูทุกยอด Subscribe ด้วยค่ะสามารถพูดคุยกับวิวได้หรือว่าจะเมนบอกว่าอยากให้วิวทำคลิปอะไรยังไงสามารถบอกวิวได้นะคะถ้าวิวสามารถทำได้วิวก็จะพยายามทำให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จริงถามว่ายุ่งไหมก็บอกเลยว่ายุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามทยอยลงงานอยู่งานที่แบบไปถ่ายพิกินพีตามงานที่แบบงานเปิดอะไรเงี้ยก็พยายามลงให้อยู่ก็อ๋อตอนนี้เหลืองานเมจิโยเกิร์ตของพีเนาะแล้วก็ภาพนิ่งด้วยก็พยายามแต่งพยายามลงอยู่คือวิวเป็นคนที่แบบเหมือนถ่ายเก่งอะแต่แบบไม่ค่อยลงเพราะเหมือนคิดมากเวลาจะลงแล้วแบบเฮ้ยตัดแบบนี้ดีหรือยังแต่งภาพโทนสีนี้ดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไปงานโยเกิร์ตเมจิล่าสุดคือแบบไปเจอแฟนคลับด้วยกันเขาบอกว่าแบบเนี่ยรูปที่ถ่ายเนี่ยเอาจริงนะลงได้เลยไม่ต้องแต่งอะไรเลยคือเวลาไปงานไหนจะมีคนพูดกับเราบ่อยมากว่าแบบอย่าลืมลงรูปด้วยนะเขาเหมือนรู้ว่าแบบเราเป็นคนดองรูปดูได้ยังไงเนี่ยเหมือนจิตสัมผัสเลยทีเดียวก็ตอนนี้ก็แบบพยายามลงรูปเยอะขึ้นแล้วก็พยายามปรับตัวเองไปด้วยแล้วก็แต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยน้องจะกลับมาซ้อมเพื่อไปคอนเสิร์ตซัมเมอร์โซนิกแล้วแบบงานออนกราวด์มันจะน้อยลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็หวังว่าเราจะได้เจอกับทุกๆคนในที่ต่างๆเนาะก็มาทักทายพูดคุยกับวิวได้เนาะเพราะแบบส่วนใหญ่วิวก็แบบไปคนเดียวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาละค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวจะต้องรีบไปตัดก่อนเดี๋ยวลงวันพรุ่งนี้ไม่ทันเนาะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย